ดดันหลายสิ่งใหม่เจอภาวะมาม่าบลูเล่นงานบางครั้งมองหน้าลูกแล้วร้องไห้ภาวะที่แม่ลูกอ่อนต้องเจอใหม่สุคนธวาเผชิญอาการซึมเศร้าหลังคลอดบางครั้งมองหน้าลูกแล้วร้องไห้เนื่องจากกดดันหลายสิ่งแฟนๆแผ่ส่งกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตนี้โดยเร็วเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดมาตรองอีกหนึ่งที่ไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรก็มักจะฝ่ามาได้เสมอโดยเฉพาะเรื่องราวดราม่าสำหรับนักแสดงสาวสวยลูกหนึ่งอย่างใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่เพิ่งจะให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนามว่าน้องชินะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณแม่ลูกอ่อนผ่านทางโซเชียลอยู่เรื่อยๆก็จะทราบดีว่าสาวใหม่นั้นขยันอัปเดตความน่ารักของลูกชายและมีเรื่องหลังคลอดมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุด14ธันวาคม2563ใหม่สุคนธวาโพสต์ข้อความผ่านทั้งทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวเล่าอาการมาม่าบลูออกฤทธิ์ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหลังจากคลอดลูกชายได้เกือบเดือนโดยคุณแม่คนสวยได้เล่าว่าล่าสุดสาวใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียหลังเผชิญอาการซึมเศร้าหลังคลอดโดยเจ้าตัวได้เล่าว่ามาแล้วแหละมาม่าบูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาวะแม่หลังคลอดของแม่ใหม่อุตส่าห์ดีใจนึกว่าตัวเองเก่งเข้มแข็งแล้วไม่เป็นที่ไหนได้2-3วันนี้ร้องไห้หนักมากนึกถึงแต่ห้องคลอดวันคลอดฟังเพลงโมซาร์ทของลูกไม่ได้เลยมันก้องในหูตลอดที่สำคัญนึกถึงและเปิดแต่เพลงค่าน้ำนมมันทั้งวันเปิดแล้วก็ร้องไห้หรือว่าเราฟังแล้วคิดถึงแม่ที่ให้กำเนิดเราด้วยก็ไม่รู้คือแบบคนไม่เคยเจอหน้าแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนอะเนอะพอมีลูกมันก็หลายๆความรู้สึกคนมีแม่ไม่เข้าใจหรอกพูดไปก็ไม่รู้เรื่องมองหน้าลูกแล้วก็ร้องไห้ก็มีเหนื่อยนะเครียดนะปวดหัวนะกดดันนะหลายสิ่งอยู่กับลูกทั้งวันแต่ใจเราเลือกเองที่จะเลี้ยงเขาด้วยมือของเราเองเพราะอยากจะทดแทนสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมันเลยพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาวะแม่หลังคลอดกดดันหลายสิ่งด้วยซึ่งหลังจากที่ใหม่สุคนธวาได้บอกเล่าอาการหลังคลอดดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจและขอให้คุณแม่ลูกอ่อนกันผ่านพ้นวิกฤตมาม่าบลูไปโดยเร็วอย่างคับคั่งเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม Thank you.